คำว่าบุคคลสาธารณะที่เขาชอบเอามานิยามดาราแล้วก็โอ้คุณเป็นบุคคลสาธารณะนี่ดังนั้นคุณต้องรับคำวิจารณ์ได้แต่ฝ่ายมองว่าไงคะเราก็คนเหมือนกันอะไรเงี้ยในการที่สมมติอยู่ๆคุณก็มาพูดด่าเราใส่เราโดยที่แบบไม่ได้มีมูลเหตุอะไรรู้สึกว่ามันอันนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยขอถามถึงจุดที่แบบมืดที่สุดในชีวิตก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกอย่างถาโถมเข้ามามั้งคะก็คอมเมนต์การที่เราสะท้อนออกมาในด้านที่ไม่ค่อยโอเคที่ไม่ได้เป็นตัวเองเราโคตรไม่ชอบตัวเราเลยเราไม่อยากไปไหนเลยเราอยากอยู่แค่ตัวเองแบบอยู่แค่ในห้องคนเดียวไม่ดูแลตัวเองไม่นู่นไม่นี่ไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแค่ออกไปทำงานเท่านั้นพอตัวออกไปทำงานก็แบบลำคาญอะไรเงี้ยในทั้งหมดเนี้ยคำไหนกระแทกใจสุดหรือว่าอนุนโฟอี6 คนก็โอเคแล้วจะเป็น6คนได้ไงโฟอีต้องมี7คนบ้าหรือเปล่าจะบอกว่าเป็นอะไรที่แอบรู้สึกแย่แทนเลยอะกับสิ่งที่แบบน้องต้องเจอเราอยู่กับป้ายต่างๆที่เป็นคอมเมนต์จากแอนติแฟนของฝ้ายซึ่งเคยไปดูสัมภาษณ์ก่อนๆของฝ้ายพอพูดถึงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมามันก็เหมือนแบบไปสะกิดแผลเราทุกครั้งเลยปะก็ใช่ค่ะมันก็เป็นแผลเป็นนะพี่แต่มันก็แบบว่าก็ถ้าเราอยู่กับมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เป็นแผลเป็นที่เหมือนเป็นฟิลเหมือนเคยชินกับมันไปแล้วพี่ชินได้ด้วยหรอก็มันก็เห็นว่าเหมือนแบบเป็นอดีตที่แบบว่าเราเคยผ่านมาอะไรเงี้ยก็เหมือนบาดแผลที่เคยผ่านแต่มันก็ถูกรักษาถูกฮีลแล้วอะไรเงี้ยถึงมันจะไม่ได้แบบกลับมาฮีลเหมือนเดิม 100% แต่มันก็ดีขึ้นได้ย้อนกลับไปก่อนที่ฝ้ายจะมาเป็นโฟอีฟครับตอนนั้นคือเรามีปัญหาเรื่องรูปร่างตัวเองหรือน้ำหนักตัวของตัวเองไหมไม่มีพี่ตอนเลยใช่ตอนที่ก่อนเป็นโฟอีฟก็คือก็ปกติก็เป็นคนปกติไม่ได้แบบว่าต้องมาไมล์เรื่องน้ำหนักหรือว่าต้องมาไมล์เรื่องภาพลักษณ์ตัวเองขนาดมันไม่ได้มีใครมาพูดถึงอะไรตรงนี้ของเราด้วยแหละคือก็ชีวิตใช้ชีวิตปกติต่างคนต่างใช้ชีวิตอะไรแล้วพอเริ่มเดบิวต์พวกคอมเมนต์เหล่านี้มันอันไหนแบบมาแรกๆเลยน่าจะไม่สวยมาก่อนมั้งพี่หนูก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่สวยใช่เพราะว่าหลังๆจากเนี่ยก็คือตอนที่แบบอเดย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยมาก่อนแล้วเราเป็นคนเดียวปะที่โดนอันนี้อันนี้หนูก็ไม่ชัวร์ของคนอื่นเหมือนกันอะไม่ค่อยได้ไปตามไม่รู้ว่าคนอื่นเขาโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอเราเห็นคอมเมนต์ว่าไม่สวยรู้สึกไงตอนนั้นไม่รู้สึกยังไงหนูก็รู้สึกว่าตอนนั้นหนูก็สวยนะเออหนูก็สวยเนาะหนูก็สวยของหนูก็เอาไปสวยเอาไปเป็นไรแล้วตอนนั้นนะใช่อ่ะจากไม่สวยแล้วมีอะไรก็น่าจะมาบวมตัวแตกมั้งพี่เพราะว่าช่วงแรกๆตอนที่เข้ารายการมันยังไม่ได้แบบบวมขนาดนั้นบวมถึงขั้นที่แบบเคยบวมมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบการแข่งขันมันแบบว่าเข้มข้นขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เครียดแล้วแบบมันซ้อมดึกแล้วกินดึกอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันไม่ค่อยมีวินัยกับตัวเองใช่แล้วเสร็จปุ๊บมันก็เลยแบบว่ามันก็อาจจะเพิ่มกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอาจจะบอกว่าเออตัวบวมแล้วนะตัวจะแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นที่เราเหมือนซ้อมดึกด้วยเหนื่อยด้วยแรงต่างๆนะเรามีความเครียดกับเรื่องน้ำหนักตัวเองไหมหรือยังไม่เครียดเท่าไหร่แต่พอไปเจอคอมเมนต์ปุ๊บเครียดขึ้นมาทันทีถ้าเป็นตอนนั้นนะหนูเครียดในรายการมากกว่าหมายถึงว่าเครียดกับการแข่งขันมากกว่าใช่เครียดกับการแข่งขันมากกว่าเพราะมันเข้มข้นเรื่อยๆแล้วมันก็ใกล้ไฟแนลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลามันก็น้อยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นฟีลแบบว่าน่าจะไปตรงนั้นมากกว่าแล้วแบบความเครียดมันก็เกี่ยวกับการที่ทำให้แบบน้ำหนักตัวเราขึ้นด้วยอะไรแล้วก็ไปถึงเรื่องแล้วก็มาเป็นเดย์โฟอีฟอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแรงสุดแล้วไหมโฟอีฟ6 คนก็โอเคแล้วนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันน่าจะเกิดกับที่เขาอาจจะชอบคนอื่นมากกว่าที่ได้เดย์แบบว่าเขาก็เชียร์ของเขาเขาก็รักของเขาอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้หนูไม่ชัวร์แต่ว่าเขาก็รักของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะฟีลแบบว่าในความคิดเห็นของเขาอาจจะแบบดูไม่เข้ามั้งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้มาตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้จับฉลากมาพี่เราแข่งขันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยจนแบบเราได้มาเดย์อะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบว่าใช้ทางลัดเข้ามาพี่คือเราทำมาด้วยตัวเราเองแล้วคุณเป็นใครที่มาบอกว่าเราไม่เหมาะกับการไปโฟอีฟเห็นทีมงานบอกว่าคือมันจะมีบางงานที่เหมือนฝ้ายอาจจะไปไม่ได้แล้วเขาก็ไปกัน6 คนมันก็เลยเกิดเป็นแบบประมาณนั้นใช่ก็แบบก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยไม่มีก็ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฝ้ายไม่เหมาะกับการเป็นสมาชิกวงโฟอีแต่ไม่อะไรเลยพี่เพราะว่าแบบในวงมันก็ปกติกันเขาไม่ได้รู้ด้านไหนด้วยซ้ำว่าแบบว่าเรายังไงกันนี่เหรอพี่คือแบบว่าถ้าด้านไหนมันแฮปปี้มันก็คือจบแล้วเพราะมันเป็นคนรอบตัวที่เราต้องแคร์มากกว่าแต่ขอถามได้ป่าวว่าทำไมคอมเมนต์พวกเนี้ยมันถึงมาถึงตัวเราคือหมายถึงว่าเราก็ไปอ่านฟีดแบ็กอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะมันเห็นแหละพี่แบบในแอปต่างๆที่แบบเขามาอะไรเงี้ยด้วยความที่มันแบบมันเป็นสาธารณะที่สามารถแบบจะพูดได้เขาก็เห็นแฟนคลับหนูเขาก็เห็นเขาก็แบบมารีเขาก็แบบมาดีเฟนต์ให้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเขานะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมันก็คือสิ่งที่ซ็อกซิกที่แบบเราก็ไม่ได้อยากให้แฟนคลับเราแบบมาได้เหมือนกันใช้เวลานานไหมกว่าเราจะข้ามผ่านพวกนี้มาเพราะว่าพี่แนนเห็นตอนเนี้ยพี่แนนรู้สึกว่าฝ้ายดูตกผลึกแล้วอะ
ป็นเวอร์ชั่นที่มองไปมันก็ยังเจ็บนะแต่ว่าเธอก็ผ่านมันมาได้แล้วถือว่าออกมาไวอยู่นะพี่เกือบปีกับการที่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะพี่เพราะมันก็เหมือนว่ามาแบบตั้งแต่แรกๆที่แบบ day for eve เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบว่ามีเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็พึ่งมันหนักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเลยเห็นบอกว่ามีช่วงที่ได้รับคอมเมนต์มาแล้วประชดชีวิตด้วยการทำให้มันเหมือนที่มึงคอมเมนต์มาว่าอ๋อกูตัวบวมใช่ไหมกูตัวแตกใช่ไหมงั้นกูกินเลยกูไม่ลดแล้วมันก็เป็นฟิลเหมือนฟิลขาดนิดนึงนะพี่คือแบบว่าตอนนั้นมันเป็นเหมือนแบบหัวดื้อก็จะเป็นอย่างนี้มันจะทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบด้วยความที่มันแบบมันเยอะมากจนเราแบบว่าเราไม่ไหวกับตรงนั้นนะแบบทำไมอะไรนักหนานะตอนนั้นนะคือแบบว่ามันนู่นนี่นู่นนั่นไปหมดอะไรเงี้ยจนเราแบบช่างแม่งแต่เป็นช่างแม่งในที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคอะพี่เหมือนชีวิตก็ต้องผ่านอะไรแบบนี้แล้วเนาะเพื่อที่เราจะไปต่อได้อย่างงดงามอะพี่แนนว่านี่ก็คือฮอลเฟลนะคะของน้องฝ้ายเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันแบบดีๆอยากรู้เรื่องราวชีวิตว่าฝ้ายเป็นเด็กยังไงโตมายังไงแล้วก็มีทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของชีวิตยังไงไปนั่งคุยกันย้อนกลับไปตอนแบบวัยเด็กฝ้ายเป็นคนจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่ค่ะมีพี่น้องกี่คนมีพี่สาว1คนอายุห่างกันยังไหมห้าปีค่ะโอ้ก็ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะเยอะได้ค่ะสนิทไหมสนิทค่ะด้วยความที่แบบว่าหนูกับพี่ห่าง5ปีใช่ป่ะตอนเด็กๆก็จะเป็นแบบฟิลไม่ได้ยุ่งกันเยอะขนาดนั้นแต่ไม่ได้แบบเหม็นกันใช่ไหมไม่ได้เหม็นไม่ได้เหม็นหนูกับพี่ไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ด้วยความที่เราเป็นคนยอมด้วยพี่แบบอะไรก็ได้อยู่แล้วแหละแล้วพี่จะเอานู่นนี่มันชอบแบบชอบวีนยิ่งมันชอบวีนมันชอบใช้เสียงแหลมฝั่งยอมเหรอเออหนูก็เอาไปเถอะเอาไปเถอะอะไรเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ล่ะคะสนิทคุณแม่ไหมคะสนิทค่ะสนิทก็ดีคุณแม่ก็ซัพพอร์ตเราตั้งแต่เด็กเลยค่ะแบบว่าบ้านหนูแบบค่อนข้างจะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเขาก็ซัพพอร์ตทุกอย่างที่แบบอยากทำอะไรเห็นบอกว่าตอนแรกที่ไปเรียนเต้นเพราะว่าเหมือนแม่จับไปเรียนใช่แม่จับไปเรียนคือเหมือนว่าอยากให้ออกกำลังกายด้วยเป็นฟิลเหมือนแบบว่าตอนเด็กก็ไม่รู้จะให้เด็กออกกำลังกายอะไรคือเข้าฟิตเนสก็ไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยพาไปเต้นแบบให้มีแอคทิวิตี้บ้างแล้วก็ตอนนั้นพี่สาวก็เต้นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบว่าก็ให้ส่งไปที่เดียวกันเลยละกันส่งทีเดียวอะไรเงี้ยกระเป๋าทีเดียวอะไรเงี้ยจบเลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเหมือนได้รู้จักกับการเต้นแล้วเราก็ชอบมันไปเองและไอความฝันที่บอกว่าอยากเป็นจิตแพทย์มาเมื่อไหร่คะจิตแพทย์เหรอคะด้วยความที่อ่ะตอนเด็กเราก็อยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นนู่นนี่นั่นพอมาตอนม.ปลายเขาก็แบบว่าเริ่มคิดแล้วว่าแบบอยากให้เป็นอะไรอยากเป็นอะไรกันแบบจริงๆแล้วแล้วก็แบบว่าได้ไปทัวร์คณะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากเป็นหมอแบบว่าจริงๆคือหนูเรียนวิคณิตมาคือไม่เป็นหมอก็อะไรก็ได้ที่อยู่ในฝั่งวิสุขภาพเช่นอะไรบ้างวิสุขภาพเทคนิคการแพทย์ลุงเรียนจบจิตวิทยามาอะไรเงี้ยก็ลุงก็ถามนั่นแหละว่าแบบอยากเป็นนู่นอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนนั้นเราก็สนใจเรื่องแบบจิตวิทยาอยู่บ้างอะไรเงี้ยฟังพอดแคสต์หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วลุงก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะเป็นนักจิตวิทยาหรือว่าสนใจเรื่องนี้ให้ไปเป็นแพทย์เลยแล้วก็เรียนต่อเฉพาะทางจิตวิทยาคือมันเป็นฟีลแบบว่าสองอันเนี้ยเขาก็เรียนเหมือนกันแหละแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเป็นหมอเราสามารถสั่งยารักษาเขาได้นะแต่ถ้าเป็นนักจิตวิทยาเราอะได้แค่คำแนะนำเหมือนเป็นด่านแรกของเขาถ้าแบบหนักจริงอะอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทรีตให้เขาหายได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรทำให้เราไม่ได้ไปต่อกับความฝันนี้ค่ะมาโฟอีฟพี่มันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าตอนนั้นมันคือม.6พอดีพี่โฟอีฟหนูมาแข่งโฟอีฟตอนม.6ช่วงม.6ก็คือต้องไปช่วงจริงๆก็ต้องแบบอ่านหนังสือนู่นนี่นู่นนั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรามาทางนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเป็นจังหวะที่ต้องเลือกจริงๆอ่ะพี่คือดูก็แบบว่าตอนแรกก็กะว่าจะแล้วก็จะติวสอบไปด้วยนู่นนั่นแต่ด้วยความที่รายการมันเข้มข้นมากแล้วก็แบบว่าซ้อมแบบว่าดึกแล้วทั้งวันถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบไม่มีแรงที่จะแบบว่าติวสอบหมอต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าโอเคมาทางนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรียนนิเทศไปก่อนแล้วก็เลยเลือกเรียนนิเทศที่เป็นแผน B ของเราแล้วถ้าสมมติว่าเราไปทางแบบหนีไม่รอดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาเรียนจิตวิทยาแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนไปประกวดโอ๊คโฟอีมเนี่ยก็คือจริงๆแม่ปลุกให้ไปใช่ด้วยความที่มันมีแขกมีออดิชั่น2วันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ไหมพี่แล้วแม่หนูแบบว่าไปส่ง
ไปส่งเพื่อนไปออดิชั่นในวันเสาร์ไปส่งเพื่อนไปออดิชั่นวันเสาร์ใช่คือหนูมันมีทีมเต้นหนูนี่แหละแล้วมีเพื่อนหนูอ่ะในทีมเต้นอ่ะเขาเป็นแบบสายประกวดอยู่แล้วเขาก็เลยไปออดิชั่นตรงนี้แล้วแม่ก็อยู่เหมือนว่าตอนนั้นแม่ไปทำธุระแถวนั้นพอดีแล้วเพื่อนแม่ก็มาไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นติดไหมคนนั้นไม่ติดไม่ติดเลยเหรอไม่หนูไม่ชัวร์ไม่เหมือนจะไม่ติดเลยพี่ใช่แล้วแหละแล้วพอเสร็จปุ๊บวันอาทิตย์แม่ก็เลยมาปลุกเราติดเอ้าแต่เขาสละสิทธิ์ใช่แล้วอีกวันหนึ่งแม่หนูก็เลยปลุกหนูไปออดิชั่นหนูยังหลับเลยงงหนูยังหลับอยู่เลยพี่ตอนจับหน้าตอนนั้นมัน11 โมงแล้วแม่ก็ว่ารีบอาบน้ำไปซ่าอะไรรีบอาบน้ำซ่าแล้วก็ไปออดิชั่นกันแม่เตรียมนู่นเตรียมนี่ให้แล้วอะไรเงี้ยคุณแม่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วหนูก็โอเคก็เตรียมเพลงเต้นเตรียมเพลงร้องอะไรในรถนั่นแหละพี่เอาเพลงอะไรไปร้องอ่ะอยากรู้ตอนนั้นร้องเพลง Morning ของพี่ท็อปเลซี่ดับซี่คือด้วยความที่เราคิดว่าในเพลงนั้นเนี่ยมันมีทั้งร้องแล้วมันมีทั้งแรปในเพลงเดียวแล้วก็เลยเล่นเพลงเดียวเลยง่ายดีเฮ้ยแต่เหมือนแบบชีวิตยูมันเป็นคนที่ไม่เหมือนไปอยู่ในเส้นทางที่ไม่ได้แบบตั้งใจแต่แรกแต่พอมันไหลปุ๊บอะยูก็เต็มที่กับมันแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีใช่พี่หนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นโอกาสอะพี่แบบว่าทำเต็มที่ในทุกๆอันที่ได้ทำที่ได้ลองอะไรเงี้ยกลับไปที่เรื่องคอมเมนต์หน่อยครับผมเป็นคอมเมนต์จากแอนตี้แฟนอย่างเช่นไอ้คอมเมนต์ที่บอกว่าโฟอีฟจริงๆควรมีแค่6คนแต่เราไปรู้มาว่าจริงๆคอมเมนต์เหล่านี้มันมาจากคนคนเดียวที่เหมือนใช้แอคเคาท์หลายๆอันป่ะคือถ้าหลักๆมันก็จะมีแบบว่าทวิตใช่เขาก็จะเป็นแอคเคาท์นึงที่เขาก็จะไปป่วนในหลายๆช่องทางให้เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเข้ามาแบบติดแท็กอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นเขาแต่ว่าเขาเป็นแอคเดียวนะแต่เขาแค่แบบแทรกแซกให้ทุกคนเห็นเขาในทุกช่องทางอ๋อเป็นแอคเดียวเลยไม่ได้ใช้หลายชื่อใช่แต่คือไปทั่วและแอคนี้ทุกวันนี้อยู่ปะหายไปแล้วพี่เขาปิดหนีอ่ะอยากบอกอะไรมันบ้างถ้าเขาฟังอยู่ตอนนี้เหรอคะก็ใช้ชีวิตใครชีวิตมันได้ไหมหนูก็ไม่ได้รู้จักเขาอ่ะถ้ามีปัญหาหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่สามารถเอาแอคจริงมาคุยกันได้ไหมหรือที่เป็นตัวคนๆเลยได้ไหมอะไรเงี้ยหนูแค่แบบอยากรู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ชอบกันเหรอคือทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยทุกวันนี้หนูก็แบบแค่ทำงานก็โฟกัสแบบแค่งานกับวงกับตัวหนูก็มากพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากรู้ตรงนั้นแล้วด้วยความที่แบบว่ามันก็เรื่องของเขาแหละ อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าใช้ชีวิตใครชีวิตมันดีกว่าอย่าไม่ยุ่งกันเลยอะไรเงี้ยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมารู้จักกันไม่ต้องมาสนใจกันใช่ๆไปอยู่อย่างอื่นค่ะที่คุณชอบดีกว่าคุณแม่ได้รู้เรื่องไอ้แอคนี้ป่ะคะรู้ตอนแรกแม่ก็เป็นห่วงแบบว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคพรุ่งนี้ก็จะบินมาหาอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกแม่ว่าไม่ต้องมาหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาทุกครั้งเขาต้องบินมาหาหนูทุกครั้งเลยหรออะไรเงี้ยตรงนี้หนูน่าจะอยู่คนเดียวแล้วก็แก้ได้แล้วก็เครียดนะเดี๋ยวนั้นเราก็เครียดแล้วแบบว่าอะไรวะเนี่ยไม่เคยเจออะไรเงี้ยแต่แค่เราก็ไม่ได้อยากให้เขาแบบต้องมาโอบเราในทุกๆครั้งอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าถ้าเราผ่านตรงนี้เองได้มันก็จะสบายเขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบก้าวไปข้ามหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าฝ้ายดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยทั้งที่น้องอายุแค่20เองอย่างเช่นเรื่องของการมีปัญหาอะไรก็จะไม่ค่อยระบายกับคนอื่นก็จะเก็บไว้กับตัวเองเหมือนเมื่อกี้คุยกับน้องแบบหลังออฟซีนน้องก็บอกว่าน้องชอบนั่งคุยกับตัวเองในกระจกใช่หรือได้ยินมาว่าน้องชอบนั่งสมาธิยังนั่งอยู่ปะนั่งอยู่ค่ะนั่งอยู่ทุกวันคือเรานั่งเพื่อที่จะแบบสงบเองหรือว่าเราเหมือนนับถือศาสนาหรือยังไงนั่งเพื่อที่สงบเองพี่แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมมาด้วยแหละแบบว่างๆใช่หนูไปปฏิบัติธรรมมาช่วงที่แล้วใช่ไปแบบเหมือนเข้าไป7 วันอะไรอย่างเงี้ยเหรอหนูว่างแค่3 วันนะพี่แล้วอะไรทำให้เราคิดว่าเราจะต้องกลับไปปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธิมันสงบมั้งพี่หนูค่อนข้างจะเป็นอินโทรเวิร์ตด้วยนิดหน่อยนะพี่แบบว่าด้วยความที่พอเจอคนมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวของเราบ้างที่แบบทำให้เราสงบอะไรเงี้ยค่ะการที่มานั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนอะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบว่าเหมือนแบบค่อนข้างจะเคลียร์เครื่องปิดระบบอะไรเงี้ยก่อนนอนอะไรเงี้ยพี่มันก็แบบว่าตื่นมาก็จะเฟรชอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าต้องมาค้างอยู่ในตัวอะไรเงี้ยมีอยู่ช่วงนึงที่เห็นบอกว่าฝ้ายไม่คุยกับใครเลยในวงมันก็ไม่ได้เชิงกับไม่คุยกับใครหรอกพี่แต่คือแบบคุยกับเขาน้อยลงอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นแบบส่วนใหญ่จะอยู่กับโทรศัพท์เลยพี่แบบมองโทรศัพท์เล่นเขี่ยไปเขี่ยมาแล้วก็แบบว่ามูดไม่ค่อยดีอ่ะไม่ได้เชิงเหวี่ยงเลยหนูไม่ชอบเหวี่ยงใส่ใครแต่แค่รู้สึกว่ามันก็คือมูดที่ไม่โอเคพี่แล้วเรารู้สึกว่าเราแบบหงุดหงิดคนรอบข้างอะไรเงี้ยพอเขาหงุดหงิดอ่ะเราก็เลยไม่ไปยุ่งกับเขาไงเราก็เลยอยู่กับตัวเอง
เป็นอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็ทำตัวปกติเราอะไม่ปกติในตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงนี้แหละพี่ช่วงที่แบบว่ามันแบบอะไรก็ไม่รู้มาใส่ตัวอะไรเงี้ยวิธีบอกไปมันก็เริ่มกืนไงมันก็เริ่มไม่โอเคไงนะตอนนั้น อะไรเงี้ยพอเราเนกาทีฟอะเราเสพเนกาทีฟไปเรื่อยๆมันก็เริ่มไม่โอเคโดนขอบเคยไปดูสัมภาษณ์อันนึงเพื่อนๆในวงว่าเหมือนเวลาเขาไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะมาอยู่กับฝ้ายเพราะว่าฝ้ายมันเป็นพลังงานตรงกลางที่สมมติว่าลบมาก็ไม่เพิ่มความลบบวกมาก็คือเหมือนแบบก็จอยไปด้วยเพราะอะไรเราถึงเป็นคนแบบนั้นได้นั่งสมาธิเริ่มเหมือนพี่ไม้แล้วพี่ใบอ่านแล้วก็โยนไปสมาธิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูแค่รู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากให้มูดมันไม่ดีหรือไม่ได้อยากให้มูดมันแบบแย่อะไรเงี้ยบางครั้งการที่เขามาอยู่กับเราเฉยๆเขาก็ไม่ได้อยากจะพูดคุยเขาแค่อยากให้คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเฉยซึ่งตอนนั้นเราก็ได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะมีเซนต์ตรงนี้อยู่ว่าแบบใครต้องการอารมณ์ยังไงอะไรเออแต่ถ้ามีเซนต์อย่างนี้ก็แอบเหมาะกับการเป็นเหมือนนักจิตวิทยาหรืออะไรแบบที่คุณอยากเป็นอาจจะที่แบบฟังพอดแคสต์หรือว่าอะไรตรงนี้เยอะมั้งพี่มันก็เลยดูคนภายนอกรู้ออกบ้างในบางครั้งที่แบบว่าเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมีพอดแคสต์แนะนำไหมช่วงไหนที่ฟังเป็นประจำจริงๆถ้าช่วงจิตวิทยาที่หนูฟังใช่ไหมพี่หนูฟังเคสฆาตกรฮะหมายถึงว่าเขาไปวิเคราะห์ว่าทำไมฆาตกรถึงเป็นฆาตกรเงี้ยหรอเรื่องเคสเขาเลยพี่เรื่องแบบชีวิตของฆาตกรของคนนี้เป็นไงตั้งแต่เด็กจนถึงโตอะไรอย่างเงี้ยชอบแนวนี้ใช่แต่การเสพอะไรแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราดาวใช่ไหมไม่ค่ะใช่หนูรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงเขามาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะการที่จะเป็นฆาตกรต่อเนื่องอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องปกติเลยอะไรเห็นบอกว่าน้องไปเล่น MV แฟนใหม่น่าคุ้นตอนนั้นทางยับเขาประกาศว่าอยากได้แฟนคลับประมาณ30คนมาอยู่ในฉากคือมันเป็นฉากที่แบบอยู่ในร้านบาร์ร้านผับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องการผู้คนเยอะๆตอนนั้นเป็นโฟอีบยังตอนนั้นเข้ารายการแล้วแบบเป็นคนแข่งแต่ยังไม่ได้เดย์ยังไม่ได้เดย์แค่แบบว่าแข่งเกี่ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่งชื่อเราไปแล้วเสร็จปุ๊บก็คือมีพี่ทีมงานที่เขาทำรายการเดอะแรปเปอร์ก็คือยับกับเดอะแรปเปอร์เขาก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยเขารู้ว่าเราชอบเขาก็เลยแบบถามว่าอยากไปไหมเดี๋ยวพาไปอะไรเงี้ยเราก็ส่งของเราไปแล้วนะแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวพาไปโอ้ไปดิพี่แล้วก็เราไปเรือทั้งสองทางอะไรเงี้ยไปก็แบบได้เข้าไปอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยอาจจะเรียกว่าใส่เสื้อม้าลายไม่ก็เสือได้แหละพี่มันก็เลยดูเด่นไปหน่อยเขาให้หนูอยู่ด้านหน้าเขาให้หนูอยู่ด้านหน้าอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ่ายเสร็จเราไม่ได้มีบัดเจ็ตให้นะแต่ว่าแบบพี่แชมป์เขาจะเล่นแบบคอนเสิร์ตให้แบบร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ฟังเพลงนี้ก่อนใครอะไรเงี้ยว่าเราเป็นติ่งอะเราชอบไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่หลายคนน่าจะไม่รู้แต่มีเรื่องนึงที่ฝ้ายเพิ่งรู้คือเรื่องที่เหมือนแฟนคลับแต่งเพลงให้ฝ้ายใช่ชื่อไอบานาน่าอยู่ใช่หนูเพิ่งรู้หนูขอโทษจริงๆหนูเพิ่งรู้จริงๆคือหนูตามไม่ทันอ่ะฟังหน่อยขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยเหมือนมีคนบอกรักนะเขินเห็นไหมล่ะเขาชื่อไทนี่บีคุณรู้จักเขาปะไม่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงหรอใช่หนูไม่รู้เลยว่าเขาคือแฟนคลับคนไหนของหนูหรือว่าแฟนคลับหนูไปจ้างเขาทำเพลงหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันใช่ถ้าคุณไทนี่บีดูอยู่ช่วยมาแถลงใต้คลิปนี้ด้วยในคอมเมนต์ด้วยทำไมถึงมาสนิทกับแอลลี่อะทำไมถึงสนิทกับแอลลี่ล่ะคะมันเริ่มจากการเจอกันยังไงรีพายสตอรี่กันไปมานั่นแหละพี่อ๋อแล้วก็แบบว่าเหมือนว่าพอรีพายคุยไปคุยมาอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ทักว่าพี่ฝ้ายเราไปเที่ยวกันไว้โอ๊ยเหรอแบบว่าพี่ฝ้ายเราไปเที่ยวเราไปเจอกันหน่อยไว้อะไรกันเนี่ยก็คุยถูกคออย่างเงี้ยใช่ฟิลนั้นอะไรเงี้ยคือน้องก็มาบอกว่าแบบว่าด้วยความที่น้องแบบเป็นศิลปินเดียวอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเอ็นดูเออไอเราก็แบบเหงานะไอเราก็แบบว่าแต่แล้วลอรี่
เอาลี่ละอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ FC น้องเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบอันเดี๋ยวชวนพี่ตาออไปด้วยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน้องจะได้ไม่เหงาอะไรเงี้ยก็แบบมาเที่ยวด้วยกันเดินทางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่เฮ้ยน่ารักจังเลยเอ็นดูน้องแบบคือน้องเหงาเขาที่แบบว่าหนูเวลาหนูไปทำงานนะพี่หนูแบบอยู่คนเดียวอ่ะหนูก็ไม่รู้จะคุยกับใครอะไรยังไงเวลาอยู่บนเวทีหนูก็ต้องพูดคนเดียวหนูก็เหงาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมีแดนเซอร์อะไรเงี้ยน้องก็แบบเฮ้ยดีหน่อยมีเพื่อนอยู่บนเวทีด้วยอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ไขข้อสงสัยอีกข้อนึงขอถามถึงจุดที่แบบมืดที่สุดในชีวิตจุดที่ไฟทุกดวงมันดับลงแล้วเราแบบจมดิ่งอยู่กับตัวเองมืดที่สุดใช่ไหมพี่ก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกอย่างถาโถมเข้ามาบ้างคะเราเริ่มแบบว่ากลืนเข้าไปกับแบบพวกนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างคอมเมนต์ก็คอมเมนต์การที่เราสะท้อนออกมาในด้านที่ไม่ค่อยโอเคที่ไม่ได้เป็นตัวเองคือมันกลืนเข้าไปอะพี่คือเราไม่รู้ตัวหรอกว่าตอนนั้นเราแบบเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบอยู่กับตรงนั้นเยอะเสพกับตรงนั้นเยอะเราแบบพูดว่าโดนแคร์ไก่พวกนั้นแต่จริงๆแล้วอะเราโคตรแคร์เลยกับอันที่มันแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะพี่แล้วพอเราแคร์แล้วเราแบบเราต้องการที่จะทำตัวเหมือนไม่ได้สนใจอะพี่มันเป็นการสะท้อนที่แบบโคตรจะย้อนแย้งกันนึกออกใช่ปะนั่นแหละแล้วมันก็แบบโดนกลืนเข้าไปจนมันแบบว่าจนมันไม่เป็นตัวเองมากๆอะค่ะเราโคตรไม่ชอบตัวเราเลยเราไม่อยากไปไหนเลยเราอยากอยู่แค่ตัวเองแบบอยู่แค่ในห้องคนเดียวไม่ดูแลตัวเองไม่นู่นไม่นี่ไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแค่ออกไปทำงานเท่านั้นพอต่อออกไปทำงานก็แบบรำคาญอะไรเงี้ยพอมันไม่ใช่ตัวเองมากๆอะพี่เนเจอร์ของเราไม่ใช่เป็นคนอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ชอบตัวเองเราก็เลยแบบออกมาพอมันแบบนะมันนั่นแหละหนังสือมันคือทามมิ่งมันคืออะไรที่เราไม่โอเคอ่ะบางคนอาจจะอยู่กับตรงนั้นนานบางคนอาจจะหายไปกับมันเลยหรืออาจจะดิ่งไปกว่านั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูแค่รู้สึกว่าตอนนั้นมันคือแย่ที่สุดสำหรับหนูแล้วเพราะหนูรู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่ใช่หนูเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรีบพุชตัวเองออกมาให้ไวที่สุดเหมือนเป็นคนที่ถ้าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็จะสามารถตกผลึกตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองหนูแค่รู้สึกว่ามันต้องมีสติอยู่กับตัวเองอะพี่แค่ตอนนั้นมันน่าจะไม่มีสติอะใช่อาจจะแบบนั่งสมาธิหรอหรืออะไรก็ตามให้มันแบบมีสติอยู่กับตนนะพี่จริงๆนะคำนี้มันแบบมันต้องมีสติอยู่กับตนมันต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราไม่ได้แบบหลงไปกับอะไรเราไม่ได้กลืนไปกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยธรรมะเป็นธรรมะจริงๆธรรมะที่แบบธรรมะที่แปลว่าธรรมชาติเราก็แค่เหมือนแบบรู้เท่าทันว่าตอนนี้เราอยู่สเตจไหนของชีวิตเนาะใช่ใช่ในฐานะที่วันนี้แบบก็เป็นดาราคนหนึ่งแหละว้าช่ำครับ คิดว่าคำว่าบุคคลสาธารณะที่เขาชอบเอามานิยามดาราแล้วก็โอ้คุณเป็นบุคคลสาธารณะนี่ดังนั้นคุณต้องรับคำวิจารณ์ได้หรือคุณจะต้องรับอะไรหลายอย่างได้ซาฟายมองว่าไงคะก็คนเหมือนกันนะพี่แล้วก็เป็นฟิล์มแบบว่าใช่แหละเราอาจจะพบเห็นในหมู่กว้างมากกว่าแบบว่าเราอยู่บนสปอตไลท์นะเรามีทีวีเรามี YouTube เราได้อยู่ในนั้นผู้คนเห็นเรามากมายตรงนั้นจริงๆมันคอมเมนต์มันวิจารณ์กันได้เลยพี่แต่แค่รู้สึกว่าบางครั้งถ้ามันมีขอบเขตอะแบบถ้ามันแฟกต์จริงๆอะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนอะพี่แต่บางครั้งมันเกินลิมิตตรงนั้นไปหน่อยที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่นะในตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ใช่เราทำเพลงออกมาให้ทุกคนได้เสพมันมีสิทธิ์อยู่แล้วที่จะไม่ตรงเทสใครทุกคนสามารถวิจารณ์ได้ทุกคนสามารถคุยกับผลงานเราได้อะไรเงี้ยแต่บางครั้งที่มันนอนเซนส์เกินไปหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือแบบว่าเราก็คนเหมือนกันอะไรเงี้ยในการที่สมมติอยู่คุณก็มาพูดด่าเราใส่เราโดยที่แบบไม่ได้มีมูลเหตุอะไรหนูรู้สึกว่ามันอันนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันก็น่าจะต้องมีแบบลิมิตของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะถึงจะเป็นบุคคลสาธารณะหรอก็ตามอะไรเงี้ยค่ะพี่หนูรู้สึกว่ามันก็คืออาชีพเหมือนกันมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้มันก็สถานะแหละมั้ง ไม่รู้หนูไม่เข้าใจคำว่านิยามคำนี้เลยจริงๆอ่ะพี่นึกออกปะเพราะว่าศิลปินมันก็คืออาชีพอาชีพนึงคุณทำเพลงออกมาให้ฟังคุณวิจารณ์คุณมีคอมเมนต์กับเพลงเราใช่ได้จบแต่คือแบบบุคคลสาธารณะแล้วยังไงคือมันต้องสละพื้นที่ส่วนตัวหรอก็ไม่น่าจะใช่นะคือเราก็ให้คุณเห็นด้านที่เป็นผลงานของเรานะเราเป็นศิลปินเราเรพรีเซนต์ตรงนี้แต่เราก็น่าจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของเราหรือเปล่าใช่ป่ะพี่เรื่องว่าคือแบบเราไม่ได้สาธารณะขนาดนั้นนะพี่คือยังไงทุกคนมันก็ต้องมีมุมที่ของตัวเองอ่ะแค่รู้สึกว่าตรงนั้นทุกคนต้องมีสเปซทุกคนต้องให้เกียรติสเปซของแต่ละคนสุดท้ายตอนนี้โฟอีมีซิงเกิลล่าสุด
ค่ะก็ฝากผลงานของโฟอีฟด้วยนะคะก็เพลงใหม่ๆมีให้ติดตามเรื่อยๆนะคะก็ฝากติดตามเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามงานของพวกเราได้ทางโฟอีฟออฟฟิเชียลทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณนะคะเย้วันนี้ขอบคุณฝ้ายนะต้องแบบขอโทษด้วยนะที่เอาคำที่มันแย่ๆพี่แดนเข้าใจคือต่อให้เราผ่านมันมาได้แล้วอะแต่ทุกครั้งที่เราได้ยินคำเหล่านั้นแล้วมันก็คงมีขั้วหนึ่งที่พาเรากลับไปสู่จุดนั้นก็ขอโทษน้องด้วยที่ต้องเอาคำเหล่านั้นมาแบบให้น้องเห็นอีกครั้งนึงไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หวังว่าต่อจากนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่คนใจดีกับน้องนะคะขอบคุณฝ้ายนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสถานที่วันนี้นะคะร้านบลาบลานะคะแล้วก็วันนี้ Fandom Deep Talk หมดเวลาแล้วเดี๋ยว EP หน้าเจอกันก็จะเป็นเรื่องราวเฟลๆของวงการไอดอลแล้วก็ศิลปินนี่แหละค่ะเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเบื้องหน้าของความสวยงามความสมบูรณ์แบบนะคะเขาก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีเรื่องเฟลๆเหมือนกันเผื่อว่าใครดูแล้วอาจจะได้อะไรจากศิลปินหรือว่าไอดอลที่มาในรายการไปบ้างเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้บ้างก็จะดีใจมากๆนะคะใครที่ดูแล้วนะคะอยากจะแชร์ออกไปหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรนะคะก็ฝากแฮชแท็กด้วยนะคะ #FandomDeepTalk แล้วก็ FandomDeepTalk X54Eve ค่ะไปแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะเคยคิดไหมว่าจริงๆมันไม่ได้ผิดที่เรานะเว้ยคนอื่นอ่ะตัวเล็ก คนอื่นอะตัวนิดเดียวเราอะตัวปกติไม่ตอนนั้นมันก็มีจุดที่หนูแบบก็ใหญ่กว่าจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงนั้นเราก็รู้อะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามลดอยู่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็มีจุดนึงที่แบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอันเนี้ยมันจะเริ่มแบบเริ่มเซ็งๆแล้วแบบเราก็ไม่ได้เป็นนี่ถ้าอันไหนที่มันแบบจริงอะอันเนี้ยเราโอเคเรายอมรับเราไม่ได้มายอะไรตรงนั้นเลยเราก็จะปรับปรุงเพราะว่าแบบเหมือนว่าเขาก็เห็นเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เห็นตัวเอง 100% ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นคนที่กำลังซัฟเฟอร์กับเรื่องรูปร่างอันนี้ไม่ต้องคนอื่นเลยก็กูนี่แหละในขณะที่เราผ่านจุดนั้นมาตอนนี้คุณสวยแล้วหน้าคุณดูดีเป๊ะไม่ขนาดนั้นพี่อยากบอกอะไรเขาบ้างแค่คือว่าจริงๆมันกินได้พี่กินได้เลยหนูก็กินปกติหนูไม่ได้เปลี่ยนการกินของหนูอะไรมากขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าถ้ามีนิดนึงที่ไปออกกำลังกายได้ไหม15นาทีหรือ30นาทีแป๊บๆนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเปลี่ยนจากการที่แบบว่ากินหวานร้อยกลายเป็นหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มที่ตัวเองแหละถ้าสมมุติว่าบังคับตัวเองไม่ได้ลองจ้างเทรนเนอร์ไหม เราใช้เงินแก้ปัญหาไว้ให้คนอื่นมาดูแลเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ประมาณนั้นขอบคุณมากไม่เป็นไรเคยเจอที่เขามาทักแปลกที่สุดแบบยังไงอย่างเช่นเดินไปหาเรียกฝ้ายหรือแบบเรียกกล้วยอะไรเงี้ยมีไหมไม่ได้มีแบบนั้นแต่มีแบบนี้แต่ว่าหนูกินข้าวอยู่ใช่ป่ะจากร้านอาหารหนึ่งแล้วหนูก็เดินออกไปกันจะไปดูหนังพนักงานเดินมาสกิดใช่พี่นายโฟอีฟไหมคะ แล้วเราตอบว่าไงอ๋อไม่ใช่ค่ะแล้วก็อ๋อข้าวด้วยค่ะแล้วก็เดินไปแล้วตอนนั้นหนูกับพี่ไม้หัวคนละสีเลยหนูเอ็นดูก็ว่างเลยอ่ะคือแบบว่าใจแล้วใช่